ครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกของเราแล้วครับไฟแดงเพชรอนุวัฒน์ อนุวัฒน์ยิมฝันเหมือนธีรพงษ์ไตรศิริภพบ็อกซิ่งยิมนะครับคู่นี้115ปอนด์ครับเพชรอนุวัฒน์นี้เดินอาวุธมีศอกด้วยครับวันนี้ธีรพงษ์มีขวางแล้วก็ยกคีบแต่ว่าแม่เพชรอนุวัฒน์ก็พยายามจะเสียบคืนไปครับจากธีรพงษ์โอ้โหนี่แข็งแรงมากครับธีรพงษ์ก็คงจะพกความแค้นมาเต็มกระเป๋าเลยครับมีศอกเอายัดตีมาธีรพงษ์ไล่แขนปิดแล้วก็ซ้ายมีหมัดจิ้มอ้าวยกแม่ยกไม่ล้มครับโอ้โหดูครับนี่ครับเดินโอ้โหเริ่มเอาคืนได้ครับเพชรอนุวัฒน์เอาธีรพงษ์ภาพที่แล้วนี่น้ำเงินก็ออกนำไปก่อนแล้วครับชกไปชกมานี่เจอเพชรอนุวัฒน์เร่งแซงขึ้นมาครับตอนนี้มันจะหนังม้วนเดิมไหมครับพี่อลีมาใช้ลูกเก่านะครับเบียดนะมาดูลูกขวางขวางดีเหลือเกินครับธีรพงษ์จังหวะขวางแล้วก็แทงซ้ายนี่โอ้หนักๆและแรงทั้งนั้นนะครับมาดูกันนะครับมีแข้งขวาหมัดขวาธีรพงษ์นี่ไม่ตกใจนะครับไฟนี้ขยับแล้วออกซ้ายตั้งกระแพงเอาไว้ธนวัฒน์ก็พยายามจะเบียดมีหมัดมีศอกนำเข้าไปด้วยมาดูจังหวะไล่แขนโอ้แล้วก็แทงโต้คืนหนักๆครับวันนี้ธีรพงษ์แกมาครบสูตรเลยนะครับเก็บกันอาวุธนี่อยู่หมดครับถึงจุดนี้แต่ว่าหมัดมวยเขาบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับวงในตีมาแต่ว่าเนี่ยครับโอ้ลูกขวางลูกป้ายของธีรพงษ์ครับยังสร้างปัญหาให้กับเพชรอนุวัฒน์ค่อนข้างจะเยอะครับนี่ครับตอนนี้อย่าฉีด 200,000 ในเบื้องต้นครับเพชรอนุวัฒน์โอ้โหวันนี้ธีรพงษ์แกแกร่งเหลือเกินโอ้ยปักศอกแรกกันครับนายเสียบไปโอ้ศอกมาดูครับนายยกไปอาจารย์ชนินแก่แยกออกมาก่อนครับดูจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงโต้คืนนี่หนักๆแรงๆเลยนะครับธีรพงษ์ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจด้วยแล้วก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันเพชรอนุวัฒน์พยายามจะเบียดแล้วก็มีศอกมีหมัดนะครับสลับเอาไว้ต้องเร่งให้เร็วกว่านี้นะครับเพชรอนุวัฒน์เดินช้าไม่ได้นะครับธีรพงษ์นี่เลือกออกเลยครับเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกครับเพราะว่าดูอาวุธอื่นนี่จะไปทำอันตรายธีรพงษ์นี่ถึงจุดนี้ต้องบอกว่ายากครับแต่ว่าไกลๆนี่ศอกมันอาจจะกันยากอยู่ครับมาธีรพงษ์นั้นโอ้ก็ถือว่ายังมานิ่งโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนต้องล็อกเอาไว้ก่อนแหละครับไม่ประมาทนะครับตอนนี้ยามาหลายเข็มเลยครับเก่าใหม่ตอนนี้นี่ครึ่งล้านเข้าไปแล้วครับ 500,000 บาทนะครับให้กับเพชรอนุวัฒน์เวี่ยงหมัดต่อยหมัดฟันศอกเท่านั้นครับเพราะว่าอาวุธอื่นนี่ถึงจุดนี้ต้องยอมรับว่าธีรพงษ์ดูเหนือกว่าเห็นแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีเต็มๆครับเพชรอนุวัฒน์กับธีรพงษ์ภาคที่2วันนี้ธีรพงษ์แกก็มาชกแบบรัดกุมเลยครับเนี่ยครับพอเข้าในก็ล็อกไว้ล็อกแล้วกดอยู่เลยครับล็อกไม่ให้เพชรอนุวัฒน์นี่หืออือเลยครับนี่ครับงัดลูกเก๋าออกมางัดลูกเก๋าออกมาเพชรอนุวัฒน์พูดดูธีรพงษ์ดูครับตอนนี้นี่แหละครับเลื้อยรัดรอเอาไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินครับวันนี้ล้างตาสำเร็จนะครับธีรพงษ์ไกรศิริภพบ็อกซิ่งยิมครับนี่ครับผู้ชนะของเราประจำค่ำคืนวันนี้ครับ